ก็จะกินก่อนไปทำงานนะคะแล้วก็ห่อไปทำงานด้วยนะคะกินตอนช่วงบ่ายอะไรเงี้ยข้าวผัดไส้กรอกใส่ไข่ปลาด้วยนะคะไข่ปลาคาเบียเอาไปกินที่ทำงานเนาะนี่นะคะเราก็จะกินตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณ10โมงเกือบ11โมงแล้วอะงานเลิก2ทุ่มนะตักไปนี่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เดินไปทำงานนะคะฝนตกจ้าฝนตกอ่ะตอนนี้11โมง40แล้วนะคะมีกะนอนอยู่นะมีกะวันหยุดค่ะ6วันเนาะอยู่ก็เดินไปทำงานตอนช่วงบ่ายนะคะไม่ค่อยมีอะไรทำนะคะเพื่อนเหมือนตอนเที่ยงเนาะก็เสิร์ฟกาแฟตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะแล้วก็นั่งคุยกันกับเพื่อนๆนะเกี่ยวกับลูกค้านะคะเหมือนเล่าสู่กันฟังวันนี้มีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะบางคนก็เราบอกวันนี้มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นบลาบลาบลาก็มีประมาณ21คนนะคะลูกค้าก็เล่าสู่กันฟังกินลูกอมค่ะรวมกาแฟแล้วก็จะมีอาหารนะตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะก็จะให้พวกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนพระองค์พระอ้อมเฮ้ยไม่ใช่พระอ้อมสิพระอ้อมมันเด็กเนาะเปลี่ยนแพมเพิร์สนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนให้เขาเตรียมตัวเข้านอนอะไรเงี้ยมีคนนะถามพิมพ์คอมเมนต์มานะคะว่าเนี่ยอยากมาฝึกงานว่าอยากทำงานนะคะในบ้านพักคนชรานะคะเพื่อนๆทำยังไงหาข้อมูลยังไงเนาะสำหรับคนที่อยู่ในฟินแลนด์นะเพิ่งมาแล้วก็กำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยอยากจะมาฝึกงานนะคะทำยังไงเนาะก็อันดับแรกเลยนะคะต้องรู้นะคะว่าตัวเองอยู่จังหวัดอะไรนะคะในตัวฟินแลนด์เนาะในเมืองฟินแลนด์ในประเทศฟินแลนด์นะแล้วก็ไปหาในเน็ตนะคะหรือว่าให้สามีนะคะก็ให้สามีค้นหาในเน็ตให้นะคะว่าเนี่ยมีบ้านพักคนชราไหมมีป้ายบอกกติกไหมนะคะเกี่ยวกับการดูแลเด็กอะไรเงี้ยตอนแรกมิวก็ไปฝึกงานดูแลเด็กเนาะประมาณ2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นนะคะมิวก็เปลี่ยนมาฝึกอยู่ที่บ้านพักคนชราก็โทรไปนะคะหาเบอร์ในเน็ตเนาะโทรไปนะคะแล้วก็ส่งอีเมลโทรไปถามเขาว่ารับเด็กฝึกงานไหมตอนแรกมิวก็โทรไปนะโทรไปปุ๊บหรือว่าส่งข้อความก็ได้มีส่งอีเมลตอนที่มิวไปฝึกงานรอบแรกนะคะมิวโทรไปก่อนโทรไปถามเขาว่ารับเด็กฝึกงานไหมนะคะเขาก็บอกว่ารับอะไรเงี้ยก็ให้มาดูตัวนะเหมือนมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นัดวันเขาก็จะมีส่งข้อความอะไรเงี้ยส่งอีเมลก็ได้นะไปถามเขาส่งข้อความเพราะว่ารอบสองเนี่ยหนูก็รู้จักแล้วนะคะว่าทำยังไงก็ส่งอีเมลไปถามเขานะคะแบบไม่ต้องโทรเนาะถ้าใครอยากรู้เร็วก็โทรเลยนะคะเขาก็บอกรายละเอียดอะไรเงี้ยเลิกงานแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็1:50เนาะก็เดินกลับบ้านนะคะนี่โรงเรียนนะเขาก็เปิดไฟทิ้งไว้นะจ๊ะเดินกลับบ้านมืดมากเลยเนาะ มืดมาก
มิกะบอกว่านะคะช่วงนี้เนาะให้เดินระวังนะคะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะในฟินแลนด์หายนะคะหลายคนแล้วก็ใกล้ๆตุรกีอะไรเงี้ยนะคะเด็กผู้หญิงพวก10กว่าอะไรเงี้ยนะคะก็หาไม่เจอเหมือนคนลักพาตัวไปนะแล้วพอสักพักจับสัญญาณโทรศัพท์ได้ไปอยู่ในป่าแต่ตัวไม่เจอนะคะหาแบบนานหลายวันแล้วนะผู้ชายก็หายผู้หญิงก็หายนะช่วงนี้แกก็เลยบอกว่าเอ้ยเดินระวังด้วยนะช่วงนี้คนหายบ่อยมืดมากเลยนะทางเข้าบ้านนะคะเนี่ยมิกะทำกับข้าวรอนะจ๊ะนี่อาหารฟินแลนด์ซุปปลาแซลมอนใส่ผักชีลาวนะคะกินคู่กับขนมปังอะไรเงี้ยนะเป็ดซาลิลกาซี่ออกกำลังกายนะคะเพิ่งเสร็จมาแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปออกกำลังกายเกียนิกาซี่ตะเกียฮะเกียนิกาซี่ตะเกียสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนมผึ้งนะคะมาส่งแล้วนะคะ24กระปุกนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็มีคนเอาแล้วเนาะเหลือประมาณ 5-6 กระปุกนะคะที่ยังไม่มีคนเอานะใครสนใจนะทักแชททักไลน์เลยนะจ๊ะนี่ส่งมาจากฟินแลนด์ส่งมาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะอันนี้ก็คือเหมือนทางฟินแลนด์นะเขาเปิดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาเปิดกล่องของมิวนะเขาก็จะแปะอันนี้ไว้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดนะเขาเปิดดูว่าเออข้างในมันคืออะไรนะคะนี่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยเขาเปิดดูนะคะนี่นมผึ้งนะคะถ้าใครสนใจเนาะก็ทักแชทได้เลยนะคะที่ไทยนะคะพร้อมส่งมีกระปุกเล็กกับกระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่ 1,450 บาทกระปุกเล็ก790บาทราคาในไทยนะคะส่วนราคาในฟินแลนด์นะคะก็65ยูโรนะคะส่งฟรีจ้าแล้วก็แบ่งขายด้วยนะคะแบ่งขายก็120เม็ดนะคะราคาอยู่ที่25ยูโรนะคะส่งฟรีเหมือนกันนะคะส่วนที่ประเทศอื่นนะคะก็บวกเพิ่มอีก12ยูโรนะคะมีนมผึ้งของแท้จากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะไม่ได้สั่งมาจากไทยนะคะที่มิวขายในที่ฟินแลนด์นะไม่ได้ผ่านในหน้าแล้วเราก็สั่งตรงจากออสเตรเลียเลยนะคะส่วนที่ไทยนะคะมีบริษัทนำเข้านะเราก็ไปสมัครตัวแทนของเขานะคะนี่กระปุกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ไทย 1,450 นะคะก็จะมี QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของ Nature Plus ตรงนี้นะคะส่วนที่ไทยเนาะส่วนที่ฟินแลนด์ไม่มีนะเพราะว่ามิวไม่ได้สั่งผ่านในหน้านะคะคือเราสั่งตรงจากบริษัทเขาเลยนะคะอันนี้ตรงนี้เขาก็จะบอกนะว่าหมดปี2023นะคะเนี่ยเห็นไหมของแท้นะคะหนูไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยมีหมดเลย And I know love is like the phases of the moon mm-hmm. And I knowส่วนข้างกล่องตรงนี้มันอาจจะมีแบบสีถลอกหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเหมือนไงนี่เหมือนแพ็คคู่แบบนี้นะมันอาจจะมีกระแทกมีอะไรบ้างมันอาจจะมีแบบมีรอยบ้างนะคะแต่เราไม่ได้แกะนะคะเห็นไหมข้างในมันก็จะไม่ได้แกะมันยังปิดอยู่นะคะก็แพ็คเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะส่ง6กระปุกนะคะแล้วก็มีนัดรับด้วยนะคะ2กระปุกนะจ๊ะ
แล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่โอนด้วยเนาะก็เขาบอกว่าวันพุธอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะวันอังคารไอ้วันพุธวันพฤหัสนะคะมินก็ยังไม่ได้แพ็คนะคะก็จะส่งอันนี้ก็คือคนที่โอนเงินแล้วนะคะ6คนเนาะนี่นะคะก็ยังเหลืออยู่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเอาไว้แพ็คพรุ่งนี้เขาโอนวันพุธอะไรเงี้ยนะคะพรุ่งนี้อะไรเนาะวันพุธวันพฤหัสอะไรเงี้ยนะคะก็จะส่งที่หลังนะคะนี่เหลืออีก5กระปุกนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะมีถลอกนิดนึงเนาะก็เหมือนมันเสียดสีกันนะคะก็ไม่เป็นไรนะแต่เหมือนไม่ได้แกะนะนี่นะคะ